เราเข้าใจผิดว่าจาคะคือ
จารย์ฉลาดนะเอาเสื้อผ้าเก่าๆก็ให้ดูแม่สักลังนึงสิส่งมาบ่อยเลยนะคะเสื้อผ้าเก่าๆลังนึงเสื้อผ้าใช้แล้วลังนึงนึกๆก็เป็นการจารย์คะแต่จารย์คะจริงๆนะจารย์คะจริงๆคือลูกต้องสามารถสละสิ่งที่มันขัดข้องใจออกไปได้คือจารย์คะที่จะทำให้ลูกเองเป็นสุขที่ทำให้ลูกเองห่างไกลจากทุกข์นะคะนั่นคือจารย์คะในความหมายที่แท้จริงคุณนี้น่าสนใจอุปสมะนะคะอุปสมะแปลว่าสามารถจะสงบใจได้จากสิ่งที่ทำให้ใจไม่สงบรบกวนจิตใจเราทุกคนผ่านอันนี้มานะลูกทุกคนเคยผ่านสิ่งที่มันรบกวนจิตใจแล้วทำให้เราหงุดหงิดขับข้องใจไม่สบายใจบางทีมันหลายวันนะหลายวันหลวงแม่เล่าเหตุการณ์ใกล้ๆนะคะเมื่อหลวงแม่ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนักศึกษาเยอะเลยวิทยากรที่อยู่ข้างๆหลวงแม่เลยนะคะพอหลวงแม่พูดอะไรไปเนี่ยวิทยากรท่านนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะท่านก็บอกว่าอย่าพูดอย่างนี้เลยอย่าพูดเรื่องนี้เลยน่าเบื่อจะตายไหมท่านพูดเรื่องนี้น่าเบื่อมากๆลูกคิดดูสิว่าหลวงแม่อายุขนาดนี้นะเป็นพระนะอายุขนาดนี้นะคะถูกคนที่นั่งข้างๆเนี่ยว่าอย่างนี้นะคะท่ามกลางเด็กเป็นร้อยๆคนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงไม่สงบค่ะไม่สงบแล้วก็ไม่สามารถจะก้าวล่วงออกมาไม่ได้พอคิดถึงเรื่องนี้นะคะใจเราก็ไม่สงบใจไม่สงบแล้วใครไม่สบายตัวเราแหละไม่สบายตัวเราแหละเป็นทุกข์นะคะใช้เวลาเป็นวันนะใช้เวลาเป็นวันค่ะกว่าจะมาสู่ภาวะอุปสมะนั่นก็คือว่าเราไปทำหน้าที่ของเรานะคือเขานิมนต์เราไปพูดตรงนี้นะคะเราก็พูดในส่วนของเราอะนะคะวิทยากรอีกท่านหนึ่งจะชอบหรือจะไม่ชอบสิ่งที่เราพูดเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้เราไม่สามารถจะไปกำหนดเขาได้นะคะเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วและถ้าหากเขาพูดถึงนั้นทำให้เรามีความทุกข์เนี่ยก็เป็นอกุศลของเขาใช่ไหมเป็นอกุศลที่มันเกิดในใจของเขานะคะมันไม่ถูกใจเขาอะไม่ถูกใจเขาแล้วเขาก็ก้าวร้าวกับเราเลยนะคะนี่เป็นเรื่องของเขาหรือเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเขานะเป็นเรื่องของเขาถ้าเราวางไม่เป็นนะคะเราก็จะไม่สงบไม่สงบเป็นทุกข์ทีเดียวแหละนะคะเป็นทุกข์ไม่สงบพอเราคิดอย่างนี้ได้ว่าเราไปทำหน้าที่ของเราแล้วเราตั้งใจที่จะพูดเรื่องนี้นะคะไปทำหน้าที่ของเราแล้วถูกใจไม่ถูกใจบุคคลคนนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเรามีเป้าหมายหัวข้อที่เขาให้มาอย่างนี้เราก็คิดว่าเราพูดเรื่องนี้นะคะสอดคล้องกับเป้าหมายแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเราทำหน้าที่จากจุดยืนของเรานะคะทำหน้าที่ของเราจบแล้วก็จบนะคะท่านนี้จะชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องที่ท่านต้องไปจัดการตัวท่านเองเราก็ต้องวางไม่อย่างนั้นมันไม่เข้ามาสู่อุปสมะเพราะฉะนั้นบอกลูกได้นะว่าอุปสมะไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายถ้าเราไม่มีวิธีคิดที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของธรรมะนะคะมันวางไม่ลงเพราะว่าเราก็มีตัวตนใช่ไหมเราเป็นครูบาอาจารย์มานะเราเป็นรองศาสตราจารย์นะเราเป็นด็อกเตอร์นะนี่บทเรียนมาแล้วตั้ง10กว่าปีนะนะคะล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่ทำให้เราวางยากเมื่อเราวางลงได้เราก็เข้าสู่อุปสมะนะคะจึงเป็นเรื่องที่ต้องอธิษฐานธรรมนะอันนี้เป็นอธิษฐานธรรมอยู่ในพระสูตรเล่มที่10ค่ะถ้าหากลูกจะไปเปิดอ่านนะคะอยู่ในพระสูตรเล่มที่10อธิษฐานธรรมเป็นสิ่งที่เราพึงพิจารณาย้อนกลับมาพิจารณาอีกเพื่อให้เรามีความชัดเจนชัดเจนมากขึ้นจากค่าที่ลูกก็พูดกันมาแล้วนะจากค่านี้ก็แปลว่าสละเฉยๆสละเข้าของข้างนอกสละได้ง่ายอะไรที่เสื้อผ้าลูกน่ะมีเยอะแล้วนะคะเอามาสละเอามาให้วัดนะคะแต่ว่าสละจริงๆนะจากค่ะจริงๆที่จะช่วยให้เราลดคลายจากความทุกข์ได้ก็คือสละเรื่องที่มันขัดข้องใจนั่นแหละคือการสละที่ทำให้ลูกมีความสุขได้นะคะจากค่ะกับอุปสมะไปด้วยกันเลยนะคะสละออกไปซึ่งถึงสิ่งที่มันขัดข้องใจเราให้ลูกฟังธรรมน้อมใจตามนะคะแล้วพิจารณาจากบริบทของเราเรื่องที่ลุงแม่พูดน่ะคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราแล้วล่ะนะคะเรามีประสบการณ์แล้วบางครั้งเราก็ทุกข์หลายวัน
ะคะเออตอนนี้มันมีวิธีคิดอย่างนี้มันมีวิธีการปฏิบัติอย่างนี้นะคะเราพึงจะก้าวล่วงได้ไวขึ้นนะคะไวขึ้นก็ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมค่ะ